32ขับต่อไปบนถนนหมายเลข33ถึงอีก1กิโลเมตรบ่มีเกือกหมายอยู่แล้วเนาะถ้าตรงเขาไม่เกี่ยวขับตรงไปตลอดโดยมีคนถนนหมายเลข331ไปจากโลกบอกกึ๊กรถสปอร์ตมันก็เสียตรงนี้แหละระวังThank you.
บ้านนี่ตกใจแน่นว่ะแม่นยังอีกเดียนึกว่าตำรวจสิมา140ฝ้าแล้วเขาเอาตัวย่างไปส่งเตาลองเอาไปส่งโยพระประแดงเมาอยู่ระยองแล้วไปส่งพระประแดงเตาโยนี่คงพัฒนาย่านพัฒนาเวลาถึงบ่ย่านมันก็เป็นใจให้เฮาเรียนจะได้ถนนก็ดี มันยั่วอารมณ์คือหยังถนนถนนดีสิอยู่เนาะถ้าเห็นป้ายสิฮะตบเขาใส่เขาว่าแต่ว่าก็บ่ฮู้กันกล้องมันสิจับบ่ได้ถ้าเฮายกคันเร่งนํานะยกคันเร่งมันสิถอยเลยถอยกล้องก็งงในบัดกล้องก็งงเพราะว่าความเร็วมันสิเอาได้ขึ้นปึ๊บๆๆอันนี้แม่งลงปั๊บปั๊บก็เลี้ยวสิล่ะเปิดไฟเลี้ยวก็ดีอ่ะเปิดไฟเลี้ยวยังบ่เลี้ยวอ๋อมันให้รถคันนี้สิครับนี่บ่ไปถนนเอเชียสิไปลำปางนะว้ายเห็นฮอดตำรวจเลี้ยงอยู่สิยืนว้ายยกคันเลี้ยงปุ๊บบ่ได้บ่มีจดหมายคำสั่งไปเลยมีโอกาสได้มาหรอกเฮ้ยกูเทียบระย่องบ่ไกลหรอกมันอยู่ไกลคนบ่เคยมาก็ไว้ไกลแท้ขึ้นมอเตอร์เวย์ไป7ลุงไปเลยลุงพัทยาบ่เคยมาแล้วยิ่งเหี้ยของระย่องเลยมอเตอร์เวย์มันสุดอยู่มองอันที่เฮากลับรถน่ะบ่ฮะมอเตอร์เวย์มันสุดอยู่มองเฮากลับรถคือคนเส้นนี้บ่แม่นมอเตอร์เวย์เด้เส้นนี้331ไงเส้นนี้มาแต่โคราชเด้เนี่ยอ๋อระหอดเพื่อนสัตหีบเพื่อนเออระหว่างลงแล้วซั่นนี่ล่ะมาเส้นนี้ล่ะลงถ้าว่ามาจากโคราชมันผ่านปวกแดงแม่นบ่บ่ผ่านแล้วปวกแดงอยู่พุ่นไ
เซ็นมองเที่ยวกับรถมาเมื่อกี้เนี่ยมันเซ็น331เงินหมายเลข331ที่ที่เฮาออกมาโมเซานี่แม่นบ่หรือคนละเซ็นเซ็นเดียวกันนึงอ่ะออกมาจากบ้านโมเซามันออกมาจากบ้านถ้าเฮาบ่เลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาเบียงมาเบียงนี่คือตรงมาฮอดพี่เลยเนาะถ้าบ่เลี้ยวเข้ามาเบียงก็ตรงฮอดพี่แล้วขาเมื่อเสร็จนี่ตรงมับเลยบ่ขากับช่างบันไคอ๋อบ่กับบันไคว่ามาหอดระยองแล้วกับช่างบันไคไกลกว่าก็ออกจากสี่แยกนะเส้นทันเอาทีเดียวจะไปทางนี้บ่เส้นทันมันอยู่ฝั่งคุณอยู่ฝั่งขวาผ่านบ่อวินทางปวกแดงนอกบ้านนี่เนาะนี่ทางปวกแดงก็บ่ได้เข้าในตัวเมืองปวกแดงนอนอยู่โคราชสุดยอดแล้วมาเจอทางนี้โอ้คักถนนทางดีบ่อยู่โคราชโอ้เขาก็เฮ็ดแบบสุดยอดเฮือนเด้มาเห็นทางนี้โอ้ยเฮ็ดคักเฮือนเว้ยซีคิวลัดไปด่านคุณทศสอดออกไอ้อำเภอพ้นสอดออกขอนแก่นบางทีโอ้ยเขาก็สุดยอดของเขากันนะพวกเห็นทางก็ดีมาเจอทางนี้โอ้คักหลายพวกแดงรัดเป็นยังไงพวกแดงนั่นแหละมันเห็นลัดไปเบิดแล้วยังเลยนอนกุมตาดำอยู่ป้าหญิงเย็ดรอบกุมตาดำกันนอนอยู่กับกุมตาดำไม่เป็นอย่างนั่นดินอนอยู่นั่นดิว่าเห็นเถอะว่าผมยังไงหนึ่งบ่20โลแป๊บเดียวครับพอดีแซ่ลิ้นได้บ่ได้พอดีรถสวีเดน
20กิโลแค่จิบกาแฟชงกาแฟไปรอเลยนาทีเดียวนี่มันไปยังไกลเลยเนี่ยโดนเหยียดเส้นทึบสีเหลืองได้ไหมยวนสุวรรณภูมิมาเบิงกม.9ว่าซั่นกม.9เหยียบเส้นทึบว่าซั่นเบิงตัวนี้มันก็เป็นเส้นปากมันมีมองเดียวนี่มันเป็นทึบช่องกลางนี่มันเป็นเส้นปากแบบนี้นะคิดว่าเหยียบจังซั่นก็เอาเด้โอ้ว่าฮะสิสวยเพราะว่าบอกกม.9ถนนหมายเลข7ก็บ่เบิ่งแล้วบาดนี่เก่าไอ้นี่ก็ไปปลวกแดงกันได้นี่คงมาหน้าเดี๋ยวมาประพุทธอ๋อแล้วนอกบาดประพุทธบาดนี่นะสวัสดีมาใช้ทางออกหมายเลข1โอ้ยตายเลยหมายเลข1เดาเมื่อนั้นเดา1มันต้องจากสายเว้ยโอ้ถือพอดีเลยช่องทางที่1